โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งดูอีกทีนะฮะก็เดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องเลยนะครับตัวที่เราจะไม่ไล่ไปเนี่ยก็จะเป็นพวก Photoshop กับ Sprite แล้วก็ Sound แล้วก็ Export พวกนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่เรารู้กันอยู่แล้วนะโอเคก็มาเรื่องในที่ตัวลูปกันก่อนนะครับเกมที่เราจะใช้อธิบายเนี่ยก็จะเป็นตัวเกมยานนั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถอธิบายได้ง่ายๆแล้วก็เกมนี้แหละมานั่งพูดปากๆนะครับตัวเกมยานนะครับมาถึงลูปเนี่ยตัวที่เราจะใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวซีนมาดูซีนก่อนเลยนะครับเป็นตัวซีนที่เราเอาไว้สปอนมอนสเตอร์ออกมานะฮะก็จะสังเกตนิดนึงว่าโค้ดตัวนี้มันจะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบันทึกวิดีโอไปรอบนึงแล้วแล้วก็ไปค้นพบว่าวิดีโอไม่บันทึกนะฮะก็เลยเริ่มใหม่ นะครับโอเคตรงนี้เราจะเห็นเพิ่มเติมว่าลูปของเราเนี่ยแต่ก่อนนะครับมันจะยังไม่มีลูปพวกนี้นะฮะมันจะมีแค่ตัวนี้นะครับสองเนี่ยนะครับตามโพสต์ตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็คือมันจะมีการสุ่มนะครับสุ่มทุกๆกี่วินะฮะตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขไทม์ตัวที่เรากำหนดขึ้นมานั่นเองนะครับเรากำหนดก็คือกำหนดข้างหน้าตรงนี้นะฮะว่าไทม์เนี่ยมีเท่าไหร่นี่คือแอตทริบิวต์ของเรานะครับเราจะสุ่มขึ้นมานะครับมีการสุ่มขึ้นมาโอเคนะครับก็ทุกๆกี่วิ1ถึง5วินะครับสุ่มมาเสร็จปั๊บมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้ก่อนนะครับว่าให้สุ่มตั้งแต่ตัวเลข1ถึง10นะครับถ้าตัวเลขที่สุ่มมาเนี่ยมันน้อยกว่า3นะฮะก็จะให้สร้างตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันมากกว่า3นะครับก็จะมาทำข้างล่างนะฮะทำข้างล่างก็คือจะสุ่มตัวเลข1ถึง10อีกครั้งถ้าสมมติสุ่มตัวเลข1ถึง10แล้วเนี่ยมันมีค่ามามากกว่า7นะครับเราก็จะทำตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติมันยังมีค่ามันยังมีค่าตัวน้อยกว่า7เนี่ยถ้ามีค่ามากกว่า7นะครับมันก็จะมาทำข้างล่างสุดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วของตัวลูปตัวนี้นะฮะก็จะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเข้ามาตัวอิฟพวกนี้สามอิฟเนี่ยมันก็จะได้มอนสเตอร์มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะตัวอิฟก็คือถ้าใช่ตัวนี้ก็คือทำอันนี้ไปเลยถ้าไม่ใช่ก็มาทำข้างล่างนะครับก็ตรวจดูอื่นๆมีเงื่อนไขไหมถ้ามีเงื่อนไขถ้าไม่ใช่อีกก็ค่อยมาทำตัวนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับปัญหาเราก็คือแล้วถ้าสมมติอยากจะให้มอนสเตอร์มันออกมามากกว่านั้นนะให้มันออกมา5ตัวนะครับเราต้องมาทำไงจะมานั่ง copy pasteโค้ดตัวนี้ขึ้นมา5ครั้งไหมก็คงไม่นะครับเราก็เลยใช้ส่วนนี้ขึ้นมาเองนะครับก็คือลูปนะครับแล้วก็รีพีทเนี่ยนะฮะก็ลากตัวนี้เข้ามาเลยนะครับรีพีทใส่ปึ๊บตัวนี้นะฮะใส่เข้าไป5นะครับก็จะกลายเป็นว่ามันจะทำขั้นตอนนะครับในการสร้างมอนสเตอร์1ตัวนะฮะตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับ1ตัวเนี่ย5ครั้งนะครับงั้นพอเรากดเพลย์เล่นไปก็จะค้นพบว่ามันจะปล่อยมอนสเตอร์ออกมา5ตัวนะครับ5ตัวห้าตัวนะครับเดี๋ยวจะ10ตัวก็ได้จะขึ้นอยู่กับเราว่าเราพิมพ์ตัวเลขอะไรลงไปก็โหสะดวกมากนี่คือตัวอย่างของการใช้ลูปนะครับแต่ลูปเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่นี้นะฮะไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่าใส่ตัวเลขไปได้เลยกี่ครั้งกี่ครั้งครับบางครั้งเราก็มีเงื่อนไขประมาณว่าต้องให้บอสเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วมอนสเตอร์ก็ไม่หยุดก็หยุดปล่อยนะครับแต่ถ้าบอสยังมีชีวิตอยู่นะครับ HP บอสยังมากกว่า0เนี่ยเราก็ให้มอนสเตอร์ปล่อยออกมาเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าเรามีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะฮะเราจะยอมปล่อยมอนสเตอร์ออกมาเป็นเวฟทีละ10ตัว10ตัวก็ต่อเมื่อบอสเนี่ยมันจะมีค่า HP มากกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเงื่อนไขลูปพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขหลากหลายแบบนะครับมีทั้งแบบกำหนดตัวเลขโดยตรงคือใช้ตัวนี้นะครับรีพีทแล้วก็ใส่ตัวเลขไปเลยหรือว่ากำหนดเงื่อนไขลูปขึ้นมาจะให้วนลูปต่อไปก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่เรากำหนดเป็นต้นนะครับโอเคนั่นคือเรื่องของลูปนะฮะในเรื่องของ if ต่อมานะครับในเรื่องของ if เนี่ย8 if โดยปกติทั่วไปแล้วก็เอาของตัว player นี่เลยละกันนะฮะที่มีการเคลื่อนที่8 movement นะครับ8 movement if 8 movement ก็มานั่งไล่ดูตามนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะโค้ดในส่วนของ if ที่เราควรจะอธิบายได้เนี่ยวิธีการไล่อธิบาย if ก็คืออยากจะมานั่งดูกันว่าเราเข้าใจวิธีการไต่ if มั้ยนะครับซึ่ง if นี่ก็เกิน8 if แน่ๆนะฮะถ้าเราไต่ if เป็นก็จะไม่มีปัญหานะครับif แรกก็ถามก่อนว่ามันจะมีการใช้ animation ไหมนะครับซึ่ง attribute animation ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในส่วนหน้าแรกตัวนี้นะครับว่ามีการติ๊ก animation ไหม
ซึ่งถ้าสมมติมีการติ๊กมันก็ทำอีกแบบถ้าไม่มีการติ๊กมันก็ทำอีกแบบนะครับในที่นี้ก็คือถ้าเราอยากให้มันใช้แอนิเมชันเราก็ต้องติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับมันถึงจะเข้าไปทำโค้ดส่วนนี้ให้นะครับซึ่งโค้ดส่วนแรกเนี่ยมันจะเข้ามาเช็คอิฟข้างในต่ออีกว่าอันนี้เป็นจริงอะเนาะเป็นจริงแล้วเข้ามาทำข้างในนะครับว่าสปีดของผู้เล่นนะครับตรงตัวยาเราเนี่ยค่า x แกน y แกน x เนี่ยเป็น0มั้ยนะครับถ้าเป็น0เนี่ยมันก็จะให้ทําแอนิเมชันที่เป็นตัว idol นะครับแอนิเมชัน idol พวกนี้นะฮะซึ่งมันก็ต้องเช็คก่อนว่าแอนิเมชันปัจจุบันนั้นเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นแอนิเมชันท่าขึ้นอยู่นะครับก็ต้องใช้ท่านิ่ง idol แบบ up animation นะครับมันก็จะไล่เช็คมาแต่ถ้าตัวนี้ไม่เป็นจริงมันก็จะมานั่งไล่อื่นๆมีเงื่อนไขมั้ยอื่นๆมีเงื่อนไขก็เลือกตัวใดตัวนึงที่เป็นจริงนะครับโอเคไล่ต่อมาถึงอิฟตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่หยุดนิ่งนะครับมันมีการเคลื่อนที่นะครับในแกน y นะฮะแกน y นะครับเราก็จะดูว่าโอเคแกน y ถ้ามีค่าน้อยก็สูงขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะแสดงว่ามันมีการกดขึ้นนะครับกดขึ้นเราจะสวิตช์แอนิเมชันไปที่อัพแอนิเมชันนะครับแต่ว่าถ้าค่าสปีดเนี่ยมันมีค่ามากนะครับค่ามากนะครับค่ามากคือหลงข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นดาวแอนิเมชันนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักๆแล้วนะครับของการอธิบายแบบอิฟพวกนี้เพื่อต้องการให้เราแยกกันให้ออกว่าอิฟแต่ละแบบเนี่ยเราไล่โค้ดเป็นไหมอิฟแบบนี้อัตวายแล้วก็อัตวายอิฟพวกนี้ไม่ต่างกันยังไงอัตวายคืออื่นๆนะฮะอื่นๆแบบมีเงื่อนไขพวกนี้ต่างกันยังไงนะครับถ้าพวกเราสามารถที่จะไล่อิฟพวกนี้ได้นะครับอธิบายได้ว่ายางพวกนี้มันเคลื่อนที่ยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนแบบโค้ดพวกนี้ได้วิธีการที่เขียนโปรแกรมเป็นได้เร็วนะครับคือต้องเรียนแบบโค้ดชาวบ้านนะครับการเรียนแบบโค้ดชาวบ้านได้ก็มีทางเดียวจะต้องไล่โค้ดเป็นฮะต้องอ่านโค้ดเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดประสงค์ของ if นั่นเองนะครับแบบ if นะฮะต่อมาก็จะเป็นเปลี่ยน animation 2 spike นี่นะครับ spike นะครับปัญหาของพวกเราก็คือตอนที่หัดเขียนตัว sensitive ครั้งแรกเนี่ยเรามักจะใช้การ switch animation เนี่ยเฉพาะกับการควบคุมตัวละครท่าเดินขึ้นลงท่ากระโดดอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับจะไม่ใช้กับท่าตายนะครับเวลาทำท่าตายขึ้นมาเราก็มักจะสร้างแอคเตอร์ใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะก็จะส่งผลให้เราสมมุติว่ามันตายปั๊บก็สร้างแอคเตอร์ใหม่ขึ้นมาฟื้นปั๊บก็เป็นแอคเตอร์ท่าอีกท่าหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งมันค่อนข้างเปลืองโปรเซสพอสมควรนะครับอยากจะใช้ก็สร้างนะครับพอตายปั๊บก็สร้างท่าตายขึ้นมาใหม่ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นนะฮะเราก็สามารถที่จะมีแอนิเมชันของตัวละครเราหลากหลายท่าได้ตรงนี้นะครับสร้างท่าตายท่าอะไรก็ไปได้พอมันตายปั๊บค่อยสวิตช์แอนิเมชันไปท่าตายนะครับซึ่งคำสั่งสวิตช์แอนิเมชันเนี่ยก็มีอยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นเองนะครับสวิตช์แอนิเมชันนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงท่าทางได้นะฮะอันต่อมานะครับก็ออเปอเรเตอร์นะครับออเปอเรเตอร์พวกนี้คือเครื่องหมายบวกลบคูณหารมากกว่าน้อยกว่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนมันจำเป็นต้องใช้พวกออเปอเรเตอร์พวกนี้มากๆนะครับเอาไว้ตั้งเงื่อนไขนี้มันเท่ากับไหมท่าทางมันถูกต้องเท่ากับหรือเปล่านะครับหรือมันน้อยกว่าไหมมากกว่าไหมนะครับหรือจะบวกลบคูณหารท่าอะไรเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นออเปอเรเตอร์พื้นฐานที่เราจะเป๊ะต้องไว้ใช้ตั้งค่าเงื่อนไขหรือว่าถ้ามันตรงตามเงื่อนไขเราจะให้บวกค่าอะไรเพิ่มไหมนะครับอันนี้ก็จะได้ใช้ไปอันต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้เกม attribute นะครับใช้เกม attributeเกม attribute เนี่ยโอเคถ้าเราสมมติเราคลิกไปที่ player แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมี attribute ของตัวมันเองอยู่นะครับนี่คือ attribute ของมันนะฮะ attribute ของมันถ้าสมมติเราคลิกไปที่ boss นะครับ boss ก็จะมี attribute ของตัวมันเองอยู่เป็นสังเกตมันมีแค่ตัวนี้นะครับก็นั่นหมายความว่าแต่ละ actor นะครับมันจะมี attribute ของตัวมันเองนะครับก็ส่งผลให้ถ้าเราอยากจะเข้าถึง attribute ของ boss ในตัวซีนนะครับในตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มี attribute ให้เข้าถึงครับไม่มีคิวเมื่อกี้ไม่มีให้ใช้นะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติบอสตายไปบอสเกิดขึ้นมาใหม่นะครับค่าฮิวของบอสก็จะรีเซ็ตค่าเป็น0ใหม่นะครับนี่นะฮะตายไปปั๊บฮิวก็หายไปนะครับแล้วค่าเกิดมาใหม่ก็จะเป็นค่า default นะครับเป็นค่า default ไปนะฮะส่งผลให้ถ้าสมมุติเราอยากจะให้ตัวบอสเนี่ยมันมีชีวิตข้ามซีนหรือตัวเพลเยอร์เนี่ยมันมีค่า HP ข้ามซีนได้เนี่ยเราจะใช้ attribute ไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนซีนใหม่ไปปั๊บ HP ก็โดนสร้างตัวละครขึ้นใหม่ HP ก็โดนรีเซ็ตค่าเป็น0ค่าฮิวเลยครับเป็นการรีเซ็ตค่าเป็น0นะครับงั้นทำยังไงดีที่จะสามารถให้มันมีชีวิตตลอดทั้งเกมได้นะครับงั้นโดยปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวเกม attribute นั่นเองครับนี่นะครับเกม attributeกดตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีบอส HP อยู่นะครับส่วนตัวบอส HP เนี่ยก็อยู่ตลอดทั้งเกมนะครับตัวบอส HP อยู่ตลอดทั้งเกมนะฮะบอส HP เนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้จากที่ไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเข้าถึงตัวสปอนมอนสเตอร์เมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็มีบอส HP อยู่นะครับบอส HP อยู่เราก็สามารถเอาบอส HP นี้
ไปใช้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเราตั้งเงื่อนไขนี้ขึ้นมาถ้าบอส SP มากกว่า0นะครับบอสยังมีชีวิตอยู่เราก็จะปล่อยลูกกระจอกออกมาเรื่อยๆนะครับปล่อยลูกกระจอกออกมาเรื่อยๆลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ของเกม Attribute นะครับการใช้เกม Attribute ไปถ้าเกม Attribute เป็น Global นั่นเองมองเห็นทั่วทั้งทุก Object มองเห็นหมดทุก Actor มองเห็นหมดนะครับทุก Scene มองเห็นหมดนะครับเข้าถึงได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เนื่องจากมันเข้าถึงได้หมดแล้วก็มีชีวิตตลอดทั้งเกมนะครับเวลาที่จะสร้างในตัวเกม Attribute ขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตเห็นนิดนึงว่าเกม Attribute นั้นจะมีชนิดของข้อมูลเพียงแค่นี้ครับคือมีตัวเลขมีตัว text มีค่าเท็จจริงมีเก็บเป็นค่ายาวๆนะครับแล้วก็เก็บเป็นค่าคู่นะฮะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานหมดเลยนะครับจะแตกต่างกับตัว Attribute ปกติทั่วไปนะต่าง Attribute ปกติทั่วไปจะสังเกตเห็นว่ามีชนิดข้อมูลได้เยอะมากเลยนะครับไม่ได้มีชนิดข้อมูลแค่ตัวพื้นฐานเท่านั้นทำไมที่ต้องเป็นอย่างนี้ที่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไอ้ข้อมูลอย่างเงี้ยแอคเตอร์แอคเตอร์กรุ๊ปแอคเตอร์ไทป์อะไรพวกเนี้ยเขาถือว่าเป็นชนิดข้อมูลแบบซ้ำซ้อนนะครับซับซ้อนนะครับก็คือมันต้องใช้เมมโมรีเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปให้กับพวกข้อมูลของเกม Attribute หรือพวก Global เนี่ยซึ่งมันมีชีวิตอยู่ตลอดทั้งเกมเกมของเราเมมโมรีมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตามไปด้วยก็เลยจำเป็นต้องกำหนดให้ตัวเกม Interview นั้นมีชนิดข้อมูลได้เฉพาะตัวที่เป็นพื้นฐานและกินเมมโมรีน้อยๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เกม Attribute นะครับอันต่อมานะครับมีการสร้าง Behavior ตนเองนะฮะการสร้าง Behavior ตนเองขึ้นมานั้นเราก็สามารถที่จะสร้างได้ง่ายๆโดยการพิจารณา Dashboard นะครับแล้วก็ไป Actor Behavior นะครับแล้วก็เลือก New มันขึ้นมาเป็น behavior ตนเองนะครับซึ่ง behavior ตนเองนั้นปกติเราเลือกขึ้นมาเราจะเลือกเป็น design mode นะฮะพอโค้ดโหมดก็คือพิมพ์โค้ดนั่นเองถ้าเป็น freeform mode ก็คือพิมพ์โค้ดของเราเองนะครับแต่ว่าโค้ดพวกนี้จะเอาไปใช้กับ actor หรือ scene ไม่ได้นะฮะจะเป็นพวก library เอาไว้คำนวณอะไรต่างๆให้ actor กับ scene เนี่ยมันเรียกใช้นะครับจะไปผูกติดกับตัวมันไม่ได้เพราะว่าตัวโค้ดเนี่ยจะเป็นรูปแบบฟอร์มที่ไม่ได้เป็น sensible กำหนดไว้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราจะสร้าง behavior ตนเองขึ้นมาก็ต้องระบุลงไปเพิ่มเติมด้วยว่าเราจะเอาไปใช้กับตัวไหนนะฮะเอาไปใช้กับ actor behavior หรือ scene นะครับเพราะอย่าง actor เนี่ยโอเค actor มันชนกันเองได้ปุ๊บ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 นะครับมันมีเหตุการณ์ชนกันเองแน่แต่ใน scene เนี่ย scene มันจะไปชนกับใครนะครับมันไม่มีเหตุการณ์ scene ชนกับ scene แน่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเลือก behavior หรือพฤติกรรมเนี่ยขึ้นอยู่ actor กับ scene นะครับเพราะเหตุการณ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้มันต่างกันนะครับโอเคมันการสร้าง behavior นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากของเรานะครับแต่ข้อดีของการสร้าง behavior อีกอย่างก็คือมันสามารถแชร์กันได้ครับสมมุติสร้างโค้ดตัวนี้ขึ้นมานะฮะโค้ดข้างในตัวนี้ครับเราก็สามารถที่จะเอามาแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับโดยการกด export นะครับ export ไปนะครับแล้วก็เซฟไฟล์เป็น png พวกนี้ครับถึงมันจะเป็นไฟล์ภาพนะครับแต่เวลาที่เรา import เข้ามานะฮะก็ import resource ตัวนี้นะครับ .png เมื่อกี้นะฮะ import เข้ามาปั๊บก็จะได้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ซับโค้ดตัวนี้ไปใช้งานกันเลยนะครับข้อเสียมีอย่างนิดนึงนะครับก็ถ้าสมมุติว่าโค้ดตัวนี้เนี่ยมันไปใช้ของเกม Attribute นะครับไปใช้เกม Attribute ที่มันไม่มีในโปรเจกต์ของเพื่อนนะครับโค้ดตัวนั้นก็จะหายไปด้วยนะครับหายไปเลยนะฮะนั่นก็จะเป็นข้อเสียนะครับแต่ข้อดีก็คือสามารถแชร์โค้ดกับเพื่อนได้ง่ายๆนะครับซึ่งดีกว่าที่เราจะไปเขียนโค้ดอัดกันไว้ที่อีเวนต์ตัวนี้นะครับโค้ดอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนอัดกันไว้ตรงนี้เนี่ย export ออกไปไม่ได้ครับแชร์ให้เพื่อนไม่ได้ใช้ให้เพื่อนได้อย่างเดียวคือทำเป็นรูปภาพแล้วเพื่อนก็ไปทำตามนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการสร้าง behavior ตนเองคือเอาไปแชร์ให้กับโปรเจกต์อื่นๆได้แชร์กับเพื่อนได้แชร์กับตัวเราเองในอนาคตในเกมอนาคตของเราได้ด้วยนะครับนั่นคือข้อดีของการสร้าง behavior ตนเองนะฮะอันต่อมามีการใช้ attribute และกำหนดค่าเริ่มต้นใน behavior ตนเองได้นะฮะก็แน่นอนครับเวลาที่เรามี behavior ของตนเองนะฮะเราก็คงอยากใหมันสามารถที่จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้ง่ายๆได้นะครับค่าเริ่มต้นให้กับ attribute อะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่นอย่างของบอสเนี่ยนี่ behavior ของเราเองนะครับ behavior ชื่อว่า attack เนี่ยฮะเราก็อยากจะกำหนดขึ้นมาเองว่าโอเคมันจะ attack ใครนะเราก็ attack player นะครับแล้วก็ค่าพลัง attack เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถอยากกำหนดให้ตรงนี้ขึ้นมาได้คำถามคือเอ๊ะแล้วกำหนดยังไงตรงนี้ใส่เข้ามาได้ยังไงไม่ยากนะครับค่าตรงเนี้ยมันก็เหมือนค่า attribute เรานั่นเองนี่เลยตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะ
มันก็จะเป็นค่า attribute เริ่มต้นที่เราเอาไปใช้กับ behavior ของเราเองนะฮะลักษณะนี้ซึ่งสังเกตนิดนึงครับจะสังเกตว่ามีการ tick hidden ไว้นะครับ tick hidden ไว้ก็คือจะซ่อนถ้าซ่อนเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในส่วนนี้นะครับอันไหนที่มันไม่ซ่อนนะครับถ้ามันไม่ซ่อนมันก็จะขึ้นมาอย่าง monster group เนี่ยค่า attack นะครับค่า debug อะไรตรงเนี้ยก็จะขึ้นปรากฏขึ้นมาให้เลือกได้นะครับก็เรียกว่าสะดวกพอสมควรเลยนะครับเพราะถ้ามันไม่มีหน้าจอให้ขึ้นมาให้เลือกใส่ค่าเริ่มต้นให้กับ attribute พวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะไปใช้ค่าเริ่มต้นของ attribute ที่เรากำหนดขึ้นมาหมดเลยนะครับค่าเริ่มต้นค่าเป็นอะไรเนี่ยก็ใช้ค่าเริ่มต้นซึ่งบางครั้งไอ้ค่าเริ่มต้นที่เรามีให้พวกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่คนเอาไปใช้อ่ะหรือตัวเราเองในอนาคตที่เอาไปใช้ต้องการนะครับเราอยากจะซีนี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นอีกแบบซีนี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นอีกแบบนะครับเราก็อยากจะเซตง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เราสร้างไอทีวีของเราขึ้นมาแล้วไม่ได้ติ๊กเป็นฮิดเด้นมันก็จะมีให้กับค่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาเองได้สำหรับ behavior ของเราเองหรือ behavior สำเร็จรูปนะครับเพื่อจะให้เหมาะสมกับซีนนั้นๆโปรเจกต์นั้นๆนะครับโอเคนะฮะมีการใช้ไอทีวีตัวเองมาแล้วมีการสร้างคัสตอมนะครับเพื่อใช้งานไอทีวีนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างในเคสนี้ไปเลยนะครับก็เคสของตัวบอสสืบของเรานั่นเองนะครับก็เคสตอนจะสปอนมอนสเตอร์ออกมานะครับโดยที่เราจะสปอนมอนสเตอร์ออกมาก็ตอนที่บอสยังไม่ตายนะครับซึ่งเราใช้ตัวนี้ครับ Boss HP นะครับ Boss HP Boss HP มีที่มายังไงเดี๋ยวขอเข้าไปดูในบอสนิดนึงนะฮะก็กลายเป็นว่าทุกๆอัปเดตนะครับทุกๆอัปเดตเราจะมีการเซตเกม Attribute of HP เนี่ยให้เท่ากับค่า HP ปัจจุบันของบอสนะครับไอ้ HP ปัจจุบันของบอสนี่นะครับปุ๊บนะฮะเข้ากับบอส HP ปัจจุบันก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าค่าฮิลตัวเนี้ยมันเป็นค่า attribute ของตัวบอสนะครับตัวภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้เราก็เลยขี้โกงนิดนึงก็เลยจัดการเอาบอส HP เนี่ยUเนี่ยไปใส่ไว้ที่บอส HP นะครับแล้วก็เผอิญว่าไอ้บอส HP เนี่ยเป็นเกม attribute นะครับใครๆก็มองเห็นทุกอย่างก็เลยแฮปปี้เอาไปใช้ได้นะครับมีความสุขมากแต่ปัญหาเกิดขึ้นครับนั่นหมายความว่าใครๆก็สามารถใช้บอส HP ได้ใครๆก็สามารถไปเซตค่าบอส HP ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเพลเยอร์จะแอบไปเซตค่าบอส FP ก็ทำได้นะครับก็ทำได้เนี่ยนะฮะเอาบอส FP ไปใช้เลยก็ได้แอบไปเซตค่าบอส FP ให้เป็น0ก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นฮะนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถเข้ามาถึงค่าพลังของบอสได้หมดเลยบอส FP ได้หมดเลยแล้วถ้าแอคเตอร์ก็เข้าถึงได้แอคเตอร์ตัวนั้นก็เข้าถึงได้เพลเยอร์ก็เข้าถึงได้ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าในอนาคตรูปแบบเกมเราเปลี่ยนเราหรือเกิดบั๊กขึ้นมาของตัวค่าพลังของบอสเราจะไปหาปัญหาที่ไหนอะทุกแอคเตอร์ทุกซีนต้องไปนั่งเปิดทีละอันหาหมดเลยโอ้ชีวิตมันจะลำบากมากเลยครับแล้วนี่คือข้อเสียของตัวแปรแบบ global หรือตัวแปรแบบเกม attribute นะครับเราจึงพยายามใช้ให้มันน้อยที่สุดเพราะมันไม่มีขอบเขตเลยฮะมันเข้าถึงกันได้หมดใครๆก็เข้าถึงมันได้นะครับก็ลำบากพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงมันขึ้นมานิดนึงดีกว่านะครับวิธีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงขึ้นมานะครับเราก็เลยจะใช้เป็นคัสตอมนั่นเองนะครับซึ่งคัสตอมบล็อกที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะฮะก็อย่างที่เราเห็นครับเราสร้างคัสตอมบล็อกที่ชื่อว่า guest bot fp ขึ้นมานะครับแทนที่จะเอาไปให้มันเข้าถึงโดยตรงได้เลยอย่างไอ้ตัวนี้ Boss HP เปรียบเทียบกันนะครับ Boss HP นี่ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเป็น Guest Boss HP สามารถใส่โค้ดอะไรลงไปได้นะครับซึ่งเงื่อนไขของเราตอนที่เราตั้งขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราตั้งชื่อตัวต่อของเราว่า Guest Boss HP นะครับแล้วก็ต้องรับข้อมูลลงมาด้วยว่าแล้ว Guest HP ของใครนะฮะเราก็เซลฟ์อันนี้มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วแล้วก็มีตัวแปร SC ครับ SC ตัวนี้ก็คือตัวแปร Sceneนะครับตัวแปดซีนนะฮะโอเคเพื่อให้เห็นภาพตามกันนะครับเดี๋ยวขอสร้างชื่อคล้ายกันขึ้นมาสักตัวนะฮะตั้งชื่อมันว่า Set Board HP แล้วกันมี Get แล้วก็ต้องมี Set เนาะนะครับนี่ก็เป็น Set Board HP นะครับก็เผอิญว่าตัวต่อเนี่ยมันเป็นตัวต่อที่ใครๆก็เข้าไปถึงได้นะครับก็ต้องมีการระบุตัวตนนิดนึงนะครับจะเป็นเซลล์หรือเป็นแอคเตอร์ตัวไหนนะฮะจะได้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของตัวต่อนี้นะครับ
สุดท้ายเราต้องใส่เพิ่มตัวนึงขึ้นมาก็คือเราจะเช็คทางเงื่อนไขได้ว่าคนที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงค่าพลังบอสได้นี้จะเป็นตัวที่ใหญ่กว่าบอสก็คือ HP อ่ะก็คือซีนนะครับซีนอะไรขอเป็นซีนนะครับโอเคซีนเสนอไปนะครับโอเคเนื่องจากว่านี่เป็นการตั้งค่าเฉยนะครับไม่มีค่าอะไรที่ย้อนกลับมาส่งมาให้ภายนอกนะครับก็ไม่จำเป็นต้องรีเทิร์นอะไรออกไปนะครับเซตบอร์ด HP 0.1 กด create ปุ๊บได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ตั้งเงื่อนไขนิดนึงว่าใครจะมาเซตค่า HP ของบอสได้นั้นจะต้องเป็นซีนตัวนี้เท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยว copy มาเลยละกัน copyโอเคนะครับสี่ก็เราก็มีการเช็คก่อนว่าเอ้ยซีนที่ส่งมาเนี่ยเป็นซีนที่มีชื่อว่า example หรือเปล่านะถ้าเป็นซีนที่มีชื่อว่า example เนี่ยเราอนุญาตให้มันเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเปลี่ยนแปลงค่าบอร์ด HP ได้อ๋อลืมอะไรไปอย่างนึงหรือไม่ใส่กำหนดค่าลงไปว่าจะให้เป็นเท่าไหร่นะฮะโอเคโอเคนี่ขอ copy ไปแล้วกันสร้างใหม่ก็เป็นค่า HP ที่เราจะให้เซตมาแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวตั้งชื่อให้มันดูเรื่องนะ set HP of send 0 for send 2 in send 1นะครับลองกด create ก็จะได้สวยๆอย่างนี้เลยนะเซตบอส HP ของตัวไหนนะครับเซตค่าเท่าไหร่นะครับแล้วในซีนไหนนะฮะเพสปึ๊บใช่นะครับ C HP โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพได้เลยว่ามันมีมันต่างกับตัวนี้แล้วนะต่างกันเลยอันเนี้ยเซตบอส HP เนี่ยใครเอาไปใช้ก็ได้ไม่มีเงื่อนไขตั้ง if อะไรข้างในตัวนี้แต่ถ้าเป็นคัสตอมของเรานะคัสตอมที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้เซตบอส HP ตัวนี้นะเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับนี่นะครับ set bot HP เราสามารถจะใส่เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะนะครับต่างกับตัวนี้กำหนดเงื่อนไขอะไรได้ไหมฮะในการที่จะกำหนดได้ว่าใครจะแอบมากำหนดค่า bot HP ทำไม่ได้นะใส่เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลยมันเป็นตัวแบบ global แต่ถ้าเราสร้าง custom box ของเราขึ้นมาเองเราใส่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรได้อีกเพียบเลยนะครับตั้งได้เพียบเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในนี้เนี่ยก็ถ้าสมมุติบอส HP while loop นะฮะไม่ลงล็อกนี่ก็คือถ้าบอส Desmolle เวลานะครับเราก็จะมีการใส่ค่าพลังให้กับบอสได้นะครับแล้วก็มีการกำหนดด้วยว่าเฉพาะซีนนี้เท่านั้นนะที่ทำได้อีเทิร์นค่าพลังบอสกันมาเป็น10นะฮะปัญหาตอนนี้ก็คื
เอ๊ะเราจะเอาบอสมาจากไหนนะครับไม่รู้จะเอาบอสมาจากไหนเอามาใส่ตรงนี้นะฮะก็ที่เราจะเอาบอสมาตอนนี้บอสได้ผีไม่ช้านะฮะแบบมันอันตรายเกินไปนะครับทำให้งงนะฮะใครก็แอบเข้าถึงได้นะครับเราก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนเก็บบอสไอพีนะครับเนี่ยครับปัญหานี้เหมือนกันเลยเราแอคเตอร์ตัวไหนบอสตัวไหนที่อยู่ในซีนนะครับไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างที่อยู่ในซีนนะฮะมันสามารถเข้าถึงได้ครับมี get actor อยู่นะครับขอ actor ที่อยู่ในซีนนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้ครับเป็น for each ใส่เข้ามาตัวนี้นะครับปึ๊บในที่นี้เราก็เลือก actor type เป็น boss นะครับก็กลายเป็นว่านี่ขอทุกแต่ละ actor type เนี่ยที่เป็น boss เนี่ยขอมาตัวนึงนะครับขอมาตัวนึงนะฮะเพราะเดิมมันก็มีแค่ตัวเดียวนะครับเราก็เลยล่างมาใส่ปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ล่างมาใส่นี่นะครับก็จะสังเกตเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างไอตัว get boss HP เนี่ยมันก็บอกว่าขอค่าพลังของบอสนะบอสตัวเนี้ยบอสที่อยู่ในซีนตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เฉพาะในซีน example เท่านั้นนะครับถ้าบอสที่อยู่ในซีน example นั้นมีค่ามากกว่า0นะครับก็จะมีการมีค่าพลังมากกว่า0นะฮะก็จะมีการสปอนมอนสเตอร์ออกมา10ตัวนะครับ10ตัวทั้งแต่ละตัวเนี้ยก็จะสุ่ม3ตัวนี้สุ่ม3ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าบอส HP มันมีค่าน้อยกว่า0แล้วนะฮะหรือตายนั่นเองนะครับเราก็จะนี่ครับในการเซตค่าพลังให้ใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะมันก็เสร็จไม่ได้หรอกเพราะบอสเสียชีวิตไปแล้วนะครับแน่ๆนะฮะอ่ะนี่คือตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าใครอยากจะเข้าถึงตัวแปรค่าพลังของบอสเนี่ยนะครับถ้าเราใช้คัสตอมบล็อกแทนตัวเกมแอทริบิวต์เราสามารถจะตั้งเงื่อนไขได้หมดเลยนะครับเอาเท่าไหร่บอสตัวไหนของใครอยู่ในซีนไหนกำหนดได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนนะฮะจะหาบั๊กจะหาอะไรเนี่ยรู้แน่ๆนะฮะว่าเป็นบั๊กตัวไหนนะครับนะใครเป็นคนเซตตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ใดสมมุติอยากแก้บั๊กเนี่ยเราเดาได้เลยครับว่าบั๊กตอนนี้มันคงไปอยู่ที่ตัวไหนครับอยู่นี่แน่ๆบั๊กคงไปอยู่ที่นี่แน่ๆนะครับเพราะเรากำหนดไว้แล้วคนที่แก้ได้คือ example นะคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดปัญหามันก็ต้องอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับโอเคคัสตอมบล็อกเคลียร์นะฮะอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสามารถปรับปรุงแก้ไขโค้ดใน behavior สำเร็จรูปได้นะครับแน่นอนว่าที่เราจะยกตัวอย่างกันมาเนี่ยก็คงจะเป็นตัวอย่างของบอสสื่อนั่นเองนะครับซึ่งบอสสื่อเขาสามารถที่จะยิงกระสุนได้นะฮะบอสสื่อยิงกระสุนได้นะครับเราก็จะไป edit behavior เขานะครับให้เขาสามารถจะยิงกระสุนได้ด้วยตนเองนะฮะเพราะไม่มีใครกดเมาส์ให้เขาแน่นะครับเราก็เลยใช้ every n second นะครับกำหนด time fire ขึ้นมานะฮะ time fire ก็เป็น attribute ของเรานั่นเองนะครับattribute time fire นี่ของล่างสุดเนี่ยนะครับ time fire ที่เราสร้างเพิ่มเติมของเราขึ้นมาเองนะครับนี่นะอยู่ข้างล่างสุดมันก็เลยอยู่ข้างล่างสุดตรง UI เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ให้ trigger fire bullet นะครับโอเคเรามีแก้ไขให้มันยิงของมันเองทุกสุดถึงบีได้นะครับบีนะครับขั้นต่อมารู้วิธีการเปลี่ยนซีนนะครับรู้วิธีการเปลี่ยนซีนเราก็ขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะเข้าไปที่เมนูปุ่ม start เนี่ยนะครับโอเคแล้วตรงปุ่ม start ก็มี behavior switch scene อยู่นะครับแอบเข้าไปดูข้างในก็จะส่งผลพบว่ามันมีฟังก์ชัน switch scene อยู่นี่นะ switch to scene อันนี้พวกเราคงใช้กันคล่องแล้วนะฮะพอจาก switch scene ก็มีตัวต่อ switch scene ให้อยู่ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับมี collision group ของตนเอง1 group นะฮะแน่นอนว่าเราคงต้องมี collision group แน่ๆนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูคุณบอสสื่อแล้วนะฮะเข้าไปที่ property ของคุณบอสนะครับแล้วก็ไปดู group มี group อะไรบ้างนะฮะก็ส่งผลว่าหลักที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็น group พวก item พวกตัวสุดนั่นเองนะครับทำไมต้องมี group พวกนี้นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นกระสุนของเราเองเนี่ยมันก็ชนได้เฉพาะพวก actor stool นะฮะแล้วก็ชน enemy กระสุนของ stool ได้นะครับแล้วก็กระสุนของ stool เนี่ยมันก็ชนพวกเดียวกันเองไม่ได้นะฮะมันก็ชนได้เฉพาะplayer เท่านั้นนะครับแล้วก็ชนกระสุนของ player ได้นะครับถ้าเราไม่แบ่งเป็นกลุ่มออกมาอย่างนี้ชัดเจนสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกระสุนมันก็อาจจะชนตนเองนะครับยิงออกมาโดนตัวเองตายนะครับหรือว่ากระสุนศัตรูโดนพวกเดียวกันเองตายก็ตลกดีนะครับอ่ะนี่คือพวกกระสุนนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะฮะเห็นส่วนของเรื่องเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับว่ามันประโยชน์ยังไงนะฮะอย่างที่เรารู้กันเซนเซอร์เหมือนเสาหน้านะมีเสาปุ๊บกระจายออกมาลักษณะเนี้ยนะครับก็เรามาดูกระสุนกันกระสุนเอาอันนี้แล้วกันนะ
อย่างที่เราเห็นถ้าดูคอลลิชันนะเนี่ยมันจะมีการติ๊กเซ็นเซอร์ไว้ถ้าเราไม่ติ๊กเซ็นเซอร์กระสุนนี้ก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยชนอะไรก็กระเด็นนะครับแต่ถ้าเราบอกว่ากล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นแค่เซ็นเซอร์เท่านั้นนะครับเป็นแค่เซ็นเซอร์คอยตรวจดูเท่านั้นว่ามันชนไม่ชนนะฮะไม่ได้เป็นกล่องอะไรนะครับก็ส่งผลให้มันก็แค่เช็คดูว่ากระสุนนี้พุ่งเข้าหาศัตรูไหมโดนศัตรูไหมนะครับมันก็ไม่ได้เป็นกล่องที่ไปผักศัตรูกระเด็นนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้เช็คชนไม่ชนนะฮะไม่ได้ไปผักใครนะครับแต่ถ้าติ๊กออกมันก็จะกลายเป็นคอลลิชันเชฟเป็นเชฟสี่เหลี่ยมเอาไว้ชนชาวบ้านได้นั่นเองนะครับอันต่อมามีการกำหนดเซ็นเซอร์ให้กับคอลลิชันเชฟไปแล้วทำให้มอนสเตอร์โจมตีเองได้เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะฮะมีการโจมตีที่ส่งผลต่อค่าบาร์พลังนะครับค่าบาร์พลังโอเคเราจะยกตัวอย่างของตัวเพลเยอร์แล้วกันนะครับเพลเยอร์ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนิดนึงว่าในตัวเพลเยอร์นั้นมีการใส่ฮิวแมนเจอร์ลงไปอยู่นะครับซึ่งในตัวฮิวแมนเจอร์นั้นมันจะมีคัสตอมบล็อกของมันนี่คัสตอมบล็อกที่ชื่อว่าดาเมจใส่โค้ดพวกนี้อยู่นะครับซึ่งโอเคงั้นถ้าเราอยากจะส่งผลต่อค่าบาร์พลังเนี่ยเราก็ต้องให้พวกกระสุนหรือพวกอะไรสักอย่างเนี่ยมันไปใช้ดาเมจตัวนี้แล้วก็ลดพลังของเพลเยอร์ลงไปนะครับโอเครู้แล้วตอนนี้เพลเยอร์ของเรานั้นมีค่าฮิวแมนเจอร์นะครับแล้วก็มีคัสตอมบล็อกของตัวเองที่ชื่อว่าดาเมจนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปให้กระสุนศัตรูนะฮะกระสุนศัตรูมันลดค่าพลังของเรากันนะครับลดค่าพลังเพลเยอร์นะครับก็โอเคเรามีตัวนี้อยู่ครับแอทแทกนะฮะแอทแทกนะครับซึ่งบอกแล้วว่าต้องใช้ร่วมกับฮิวแมนเจอร์นะฮะแล้วก็นี่สังเกตนะครับกระสุนศัตรูโจมตีเฉพาะกรุ๊ปเพลเยอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยดาเมจนะครับใช้ดาเมจกันตรงนี้นี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นกระสุนตรงนี้นะครับมันก็จะเช็คชนนะครับระหว่างตัวมันเองนะครับกับตัวกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยถึงแม้ตั้งชื่อมอนสเตอร์กรุ๊ปก็ตามนะครับแต่ว่าตัวที่เรากำหนดเข้าไปข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือมอนสเตอร์กรุ๊ปมีชื่อว่าเพลเยอร์นะฮะเป็นกรุ๊ปของผู้เล่นนั่นเองนะครับโอเคก็ทำเมื่อไหร่ก็ตามชนกับผู้เล่นนะครับก็ขอลดพลังของผู้เล่นคนนั้นนะครับ damage นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัว custom ตัวนี้เมื่อไหร่นะฮะเนี่ย damage เนี่ยนะครับdamage ไปไหนแล้วdamage นี่นะครับ damage เราก็เลือกใส่ลงไปก็ชนกับคุปเพลเยอร์มีตัวเดียวนั่นแหละนะครับแล้วก็ลดพลังลงไปนะครับลดพลังลงไปหนึ่งนะครับถ้ามันเรียกใช้ตัวนี้ปั๊บมันก็เข้าไปทำงานในอันนี้ทันทีนะครับนี่ manager เนี่ยนะฮะแล้วก็ damage นะครับก็ลดพลังตัวเราเองไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้นะฮะย้ำนะครับมันไอ้ที่เราเห็นเป็น custom สีเขียวตรงนี้เนี่ยมันต้องระบุหมดเลยนะว่าใครเป็นเจ้าของมันนะครับตอนใช้นะครับซึ่งในเนี้ยเราระบุเจ้าของมันละก็คือactor ที่อยู่ในกรุ๊ปของ player นะครับก็คือ player นั่นเองนะครับมันก็เลยรู้นะฮะและแน่นอนว่าถึงต่อให้เราระบุตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตัวต่อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปเช็คนะครับว่าไอ้ player เนี่ยมันมี hue manager อยู่ไหมถ้ามันไม่มี hue manager อยู่เนี่ย damage มันก็ไม่ทำงานนะครับเพราะมันก็ถือว่ามันไม่มีตัวต่อ damage อยู่กับตัวมันนะครับนะฮะก็จะเป็นเชิงลักษณะนี้โอเคการใช้ sound นะครับการใช้ sound ก็เราเกินไปแล้วว่าเราจะไม่พูดเยอะเนาะไอซาวก็มีหลายมากพีเอ็มเอสยูโอยูเอ็นดีไปซาวนะครับมีเพย์ซาวโดนโจมตีก็ใส่ซาวลงไปหน่อยนะครับแล้วก็เลือกซาวของเราแต่เพิ่มนี่ซาวยังไม่ได้สร้างขึ้นมาให้นะฮะก็สามารถสร้างซาวขึ้นมาเองได้นะครับกดสร้างเขียนซาวขึ้นมาได้นะครับตอนที่สร้างแอคเตอร์ไทยขึ้นมานะฮะโอเคนะครับในนี้น่าจะครบหมดแล้วเนี่ยนะสาวสร้างสาวขึ้นมานะครับอยากให้เล่นบนมือถือได้ต้องเป็นสาว OGG เท่านั้นนะโอเคครบหมดแล้วครับครบทุกอันเลยนะฮะทำไมต้องมีเพราะอะไรยังไงนะฮะเราก็พยายามไล่ให้ได้ครบหมดเรื่องพวกนี้นะครับลูปเห็นเนาะทำไมถึงต้องมีลูปนะครับมันอำนวยความสะดวกเราได้ยังไง if ต้องไล่ if ให้เป็นนะ if after y if after y เฉยๆต่างกันยังไง3 if 3รูปแบบนี้นะครับลูปก็มีทั้ง2รูปแบบลูปที่ใส่ตัวเลขลงไปเลยลูปแบบที่กำหนดเงื่อนไขมันต่างกันยังไงการกำหนดเงื่อนไขได้ก็ต้องมีพวกออเปอเรเตอร์มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับหรือว่าทำตามเงื่อนไขบ้างก็ต้องมีค่าบวกค่าพลังเพิ่มบวกลบคูณหารนะก็ต้องใช้เป็นครบหมดนะครับเกมแอทริบิวต์มันก็สะดวกดีนะครับเห็นตลอดทั้งเกมทุกคนเห็นมันหมดแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะมันเห็นกันหมดเนี่ยแหละบั๊กมันเลยกระจายอยู่ทั่วเกมนะครับเราก็เลยจำเป็นที่ต้องสร้างคัสตอมขึ้นมาเพื่อป้องกันนะฮะกำหนดขอบเขตกำหนดเงื่อนไขใครเท่านั้นสามารถทำได้ใครเท่านั้นสามารถเข้าถึงได้นะครับ
แต่แน่นอนครับเราก็ควรจะสร้าง be happier ตนเองขึ้นมาดีกว่านะครับเวลาเขียนโค้ดอะไรขึ้นมาจะได้เอาไปแชร์กับโปรเจกต์อื่นได้ง่ายนะฮะแล้วก็ไปกำหนดค่าเริ่มต้นได้ง่ายด้วยมันมี UI ให้เลยนะฮะในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ attribute ของ be happier นั้นๆนะฮะรู้สึกมันเยี่ยมยอดมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก่อนจะเขียนโค้ดอะไรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยแนะนำว่าลองไปดูก่อน be happier สำเร็จรูปมีไหมไปปรับปรุงของเขาดีกว่านะครับจะได้อ่านโค้ดของด้วยนะครับโค้ดของก็เขียนน่าสนใจแล้วเราก็จะเรียนแบบโค้ดของโดยอัตโนมัติแล้วก็เก่งขึ้นอัตโนมัตินะฮะการเปลี่ยนซีนทุกคนเปลี่ยนกันอยู่แล้วเหมือนกับเพลย์ซาวด์นะครับก็ทุกคนก็เปลี่ยนซีนได้นะฮะแต่มันก็จะมีเอฟเฟกต์ในการเฟดนะครับเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมแป๊บๆๆแล้วแต่นะครับก็ไปเลือกกันดูคอลิชั่นกรุ๊ปทำไมต้องมีก็นึกถึงเรื่องกระสุนเลยนะฮะอย่าให้มันยิงตัวเองตายนะฮะอย่าให้ศัตรูมันยิงพวกเดียวกันตายก็ต้องใช้คอลิชั่นกรุ๊ปให้เป็นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับบางอย่างเราก็อยากให้มันแค่เช็คชนเท่านั้นไม่ใช่ให้มันไปผักชาวบ้านเราก็ใช้เซ็นเซอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็มอนสเตอร์โจมตีเองได้พวกนี้ก็ไปทำ AI นะฮะก็ behavior ทุกอย่างที่มันมีขึ้นมาสำเร็จรูปมักใช้ให้กับ player เป็นคนใช้นะครับซึ่ง player มันก็บังคับได้อ่ะกดคีย์บอร์ดได้กดเมาส์ได้นะครับเราก็เลยต้องจำลองตัวเองเป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์เองนะครับลักษณะนี้เองและสุดท้ายก็อย่าลืม export ไปเล่นบน Google Drive ได้นะฮะจริงๆเราสามารถจะ export เนี่ย export ตัวเนี้ย publish เนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปอย่าง sensitive ได้เลยนะฮะเลือก sensitive arcade นะครับมันก็อยู่บนเว็บของ sensitive เลยแต่ข้อเสียก็คือมันขอขนาดไม่เกิน16เมกซึ่งเกมพวกเราก็อลังการงานสร้างเท่านั้นก็เลยเป็นไปไม่ได้นะครับพี่เลยแนะนำให้อัพขึ้นกูเกิลไดร์ไปแทนนะครับโอเคครับมีอยู่เท่านี้ครับก็หวังว่าพวกเราทำข้อสอบกันได้นะครับ